1 1 2วันนี้วันที่10พฤษภาคม2553ก็มีภารกิจในการทดสอบพิสันนวล่ากำลังจะเปิดเส้นทางของสะเมิงไปวัดจันทร์นะครับก็วันนี้เป็นเส้นทางที่ปกติเขาไม่ค่อยนิยมใช้กันเท่าไหร่แต่เป็นทางชาวบ้านที่เขาใช้กันนะครับเส้นทางเป็นลักษณะของทางชาวบ้านนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในเขตของรอยต่อที่หมดทางลูกรังแล้วนะครับเหลืออีก40กิโลครับที่เราจะใช้ทางลูกรังไปถึงวัดจันทร์หรือว่าเพิ่งปรับตัวใหม่เป็นอำเภอกาลยานิวัฒนานะครับเส้นทางซึ่งเป็นทางลูกรังนี้จะประมาณ40กิโลเดี๋ยวเรามาดูเส้นทางกันครับว่าจะธรรมชาติแค่ไหนนะครับอันนี้ยังอยู่ในช่วงหน้าร้อนแต่ระยะทางที่เมื่อกี้ขับผ่านมาก็ฝนก็ตกปล่อยๆมาโรแมนติกมากครับสวยมากถ้าอยู่ในช่วงของหน้าฝนหน้าหนาวจะสวยมากกว่านี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ